คำถามคือใครอยากลาออกแต่ที่บ้านไม่อยากให้ออกบ้างคะนี่จะเป็นคำถามที่พี่เจอนะตัวเนี่ยจะเป็นเจเนอเรชันที่แบบอาจจะเป็นเจเนอเรชัน CZ นะที่อายุประมาณไม่ถึง25ปีแล้วก็คนที่อาจจะยังไม่ถึงอายุ30ปีนะครับคือ Gen Y ตอนต้นนะพี่บอกเลยว่าผู้ใหญ่เขาเป็นห่วงเรานะครับผู้ใหญ่เขาเป็นห่วงเราที่บ้านเขาเป็นห่วงเราเพราะว่าถ้าเราลาออกมาเราไม่มีงานทำเราจะเอาเงินที่ไหนใช้ล่ะหรือที่บ้านอาจจะต้องซัพพอร์ตอยู่นะครับอันนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่เป็นห่วงเราก็ควรรับความหวังดีนะอันนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือการวางแผนที่ถูกต้องนั่นเองนะครับถ้าเราอยากลาออกนะลองไปดูคลิปพี่ที่พี่เคยสรุปนะครับก่อนลาออกต้องเช็คอะไรบ้างนะครับถ้าเราเช็คสิ่งเหล่านี้แล้วเรารู้สึกว่าเราต้องลาออกแล้วแหละเพราะว่าสุขภาพจิตเสียการงานไม่รุ่งเรืองแล้วก็เราทำอะไรก็มันไม่เป็นผลนะฮะเราก็ลาออกมาและเราก็เตรียมแผนการสมัครงานไว้เลยนะครับดังนั้นถ้าเราเตรียมแผนตรงนี้ไว้แล้วเราอธิบายให้ผู้ใหญ่เขาฟังเนี่ยเขาก็จะเข้าใจและเขาก็จะสนับสนุนเราแน่นอนนะครับดังนั้นก็ขอให้เตรียมแผนให้ชัดเจนนะพี่เชื่อมั่นมากว่าที่บ้านก็จะแอปพรูฟแน่นอนนะครับอย่าเพิ่งไปทะเลาะกับที่บ้านนะคนในครอบครัวครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะในชีวิตเรานะครับยังไงก็บอกที่บ้านบอกคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าตายายนะครับคนในครอบครัวพี่น้องให้เข้าใจนะว่าเราตัดสินใจลาออกมาเพราะอะไรนะครับและถ้าเขารู้ว่าเรามีแผนที่เราจะทำอยู่เนี่ยพี่มั่นใจมากว่าทุกคนสนับสนุนแน่นอนนะครับรวมทั้งพี่นะพี่ก็จะเป็นกำลังใจให้น้องหลายๆคนเหมือนกันนะครับที่ลาออกมาหาอะไรใหม่ๆที่เราอยากทำจริงๆนะยังไงเป็นกำลังใจให้ครับผม